อาเชิญเลยฮะทั้งสองท่านอาคุณนัทพงศ์เลิศปัญญาวุฒิและคุณสลายุทธใจหลักสวัสดีฮะสวัสดีค่ะหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักตั้งแต่เป็นหัวหน้าเป็นเลขายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยใช่ไหมฮะรับยุทธแล้วหลังจากนั้นอาท่านเลขาสบายดีไหมสบายดีครับอาคุณเต่งใช่ไหมใช่ครับอาเป็นอาเพื่อนเสด็จกับคุณธนาทรกับคุณชัยธวัฒน์ใช่ครับตั้งแต่สมัยเตียยบูดช่อา ตอนเรียมอุดรผมรู้จักแต่ชัยธวัฒน์ครับแต่คุณตาตอนมาเจอที่ธรรมศาสตร์อ๋อเรียนมหาลัยแล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้คุยกันตรงนี้พร้อมหรือยังพร้อมครับไม่เรียบร้อยอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับอ่าเริ่มเลยจะร้องเพลงอะไรมีเลือกตั้งที่อุดรครับคุณยาวเลือกตั้งเขายังเพิ่งเพิ่งเพิ่งลาออกลาออกใช่ครับยังไม่ได้สมัครยังไม่นับ ปลอดภัยไว้ก่อนครับพี่ยุทธอะคุณจะปลอดภัยอย่างนี้ไม่ได้ร้อยปดิบวันร้อยปสิวันตอนเดือนกุมภาด้วยครับเลือกอ,อกปจอทุกป,ประเทศเออถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเลือกตั้งเจ็ดูนย์เลย<ะ>ครับอ่าท่านี้ผลโพอมาต้องถามเลยค่ะถามเป็นภาพใหญ่คุณเท้งก่อนเสียขวัญไหมไม่ได้มีการเสียขวัญใดใดทั้งสิ้นแต่ก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ประมาท คือทุกๆสนามการเลือกตั้งทุกๆสนามการเมืองเนี่ยยังไงก็ตามมีขึ้นมีลงวันหนึ่งที่เราขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเราเองก็ต้องไม่ประมาทตัวเองอก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับวันหนึ่งที่กระแสะอาจจะมีการลดลงบ้างก็เป็นข้อสะท้อนเตือนใจให้เราต้องทํางานให้หนักขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพของผลโพ จะมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ต่างๆนานๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็รับฟังไว้เพื่อที่จะเอากลับมาปรับปรุงตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณนะครับประชาชนทุกคนที่สะท้อนออกมาผ่านผลโพลเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถอุดช่องว่างนะเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยในการเลือกตั้งปีจะศูนย์เราทำตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็จะกลับมาพัฒนาต่อ,อคุณเชื่อผลสะท้อนนี้ไหมว่าคะแนนนิยมของพักประชาชนซึ่งเคยเป็นก้าวไกลลดลงผมไม่ได้คิดว่าในภาพใหญ่เอ่อมันทําให้คะแนนนิยมของพรรคลดลงนะครับ อย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าทุกสนามการเลือกตั้งมีทั้งขึ้นมีทั้งลงและหากเราไปโฟกัสมองในจุดเล็กๆบางทีมันเป็นแค่ระลอกคลื่นเล็กๆแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยบางทีกระแสณนะตรงนั้นผมว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นนับจากการลงพื้นที่พบพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังต้องการการเมืองที่ดีขึ้นแล้วย้อนกลับไปนั่นก็คือจุดตั้ง,ต,งต้นของพรรคอนาคตใหม่ว่าทาไมเราตัดสินใจเข้ามาทำพรรคการเมืองนี้ตั้งแต่แรกเพราะเราคิดว่าระบบการเมืองในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเป็นโจทย์ใหญ่มาาากกวว่่่ทีผมคิด กระแสตรงนี้ไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ครับยังเชื่ออย่างนั้นเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นอย่างนั้นออถึงแม้ว่าถ้าเราดูคะแนนพักขอดูคะแนนพักเอาเปรียบเทียบด้วยอาเน,นี่ยดูนะวันนี้จะวิเคราะห์กันฝ่ายบุญนี่ก็มาด้วยคุณชรายุทธนะครับอาดูเลย <c oughs> เขาไายไตายมาสแปลว่าไตามาสหนึ่งปีนี้เนี่ยพักประชาชนเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นสูงสุดไตามาดสองเลยแล้วจากนั้นโดนยุบ แล้วบอมาครั้งล่าสุดไตรมากสามเหลือแค่สามสิบสี่เนี่ยพักเพื่อไทยเขาเนี่ยคู่แข่งผมถามได้เพราะเป็นคู่แข่งโดยตรงถูกไหมอ่าเขาเคยอยู่ยี่สิบสองลดลงมาครั้งที่สองเหลือสิบหกเองแล้วมาโดดขึ้นไปยี่สิบเจ็ดช่องว่างห่างเพียงแค่เจ็ดถ้าเทียบกับช่องว่างเมื่อครั้งที่ 1, หนึ่งห่างกันมากกว่าเท่าตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนภาพไหมว่าพักประชาชนตกต่ำ อย่างที่บอกว่าถ้าย้อนดูตามผลสํารวจนะพี่ยุทธก็คือตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ชื่อพักประชาชนก็คือ,อเป็นพักเก้าไกล่ทีนี้ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นล้อคลื่นเล็กๆบางทีมันอาจจะเกิดผลบ้างจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมามซึ่งมีหลายปัจจัยมผมเองก็คงไม่ได้ไปสรุปว่าเกิดจาก,ป,จจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมไม่ได้เกิดจากการยุบพักไม่ได้เกิดจากตัวหัวหน้าพักมไม่ได้เกิดจากผลการเลือกตั้งแต่ทุกอย่างมันเป็นบริบทของมันแต่ถ้าหาก ย้อนออกมาดูในภาพรวมเนี่ยตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนมาเป็นก้าวไกลทํางานคู่ขนากขนกับคณะก้าวหน้าในสนามการเลือกตั้งหลายครั้งก่อนที่จะมาการเลือกตั้ง66เนี่ยจริงๆเราชนะได้น้อยสนามเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะให้มองเห็นในภาพรวมว่าตอนเลือกตั้งปี6แต่เราก็สามารถกลับมาเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีกระแสะขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องปกติของการเมืองซึ่งหน้าที่ของพวกเรากับของผมกับพี่ติ่งเนี่ยก็คือกลับมาเอาฟีดแบ็กมาพัฒนาตัวเอง แต่อยากให้เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ยังไม่เปลี่ยนครับคืออีกสองปีกว่าจะไม่ใช่แบบนี้มันอยู่ที่การทํางานของพวกเราด้วยคือถ้าพวกเราทํางานอย่างแข็งขันเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับที่หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเราเป็นฝ่ายแคนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เราทําหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกแล้วแสดงผลงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะส่งต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้คือตอนนั้นยุบอนาคตใหม่ คนสำคคญถูกตัดสิทธิ์คือธนาทรปียะ<ช>บุตรพันนิกา<ช>แล้วก็เกิดพักก้าวไกลมีพิธาชัยธวัฒน์ขึ้นมาถูกไหมค,ครับความนึกย้อนไปตอนนั้นพอจำได้ไหมคุณทำงานเบื้องหลังช่วงที่โดนยุบใหม่ๆและรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นยังไงโอ้ถ้าดูโพนะครับคุณพิธาเนี่ยไม่ถึง5%ค่เใช้คำนี้แล้วกันคุณพิธามีไม่ถึง5%ณนะวันนั้น กว่าคุณพิธาจะขึ้น10%เนี่ยใช้เวลาประมาณปีหกเดือนหรือปีเก้าเดือนเกือบ <ues S 2> สองปีเกือบ <est S 2> สองปีเกิน,นจริงจะถึง10%นะครับดังนั้นหมายถึงเริ่มต้นเนี่ยคุณพิธาขึ้นมาใหม่ๆหห้าเปอร์เซ็นเองไม่ถึงด้วยสามสี่เปอร์เซ็นตถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสามสี่เปอร์เซ็นแล้วกว่าจะถึงเลขสิบเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งอย่างน้อยออนั่นคือตอนอนาคตใหม่และเราแพ้แทบทุกการเลือกตั้ง ไม่ไว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมก็แพ้หมดนะครับอบจอไม่ได้แม้แต่ที่เดียวที่ไปทําคณะก้าวหน้าตอนนั้นใช่ครับแล้วก็เลือกตั้งซ่อมบางแห่งเราแพ้แบบแพ้แบบหลักพันต่อหลายหมื่น,นอ่าถ้าชุมพรเราได้สักห้าพันในขนาดผู้ชนะสี่ห้าหมื่นอ่าสงขลาก็เช่นเดียวกันเราได้แปดพันผู้ชนะได้สักสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยคือมันแทบจะทุกคนเลยประเมินว่าเราได้ยี่สิบสามสิบที่นั่งไงครับ เพราะว่ากระแตตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินว่าก้าวไกลไม่มีทางเกิน30ที่จริงไหมครับอ๋อนึกย้อนไปตอนนั้นใช่ครับคือแพ้ยับเลยแพ้ยับตั้งแต่อนาคตใหม่ถูกยุบครับเป็นก้าวไกลในช่วงแรกปีสองปีแรกเนี่ยยับเลยถูกต้องครับยับแบบชนิดที่แพ้เป็นแปดเท่าสิบเท่าเลยนะถูกต้องครับแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งปีหกหกถูกต้องครับที่เหนือความคาดหมายคือชนะเป็นอันดับหนึ่ง ถูกครับก็มันจะสื่อบาอมหมายว่าไงคือผอคตอนนี้ดีกว่าตอนน้นเหรออ่าผมกําลังสื่อความหมายว่าการที่วันนี้กระแสความนิยมเราอาจจะลดลงนะครับแต่ไม่ได้บอกในอีกสี่ปีสามปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับการทํางานถ้าสังเกตได้ตอนนั้นพักเก้าไกล แรกๆคนก็ยังไม่เชื่อมั่นแต่หลังจากมีการทำงานในสภาผ่านการอภิปรายหลายครั้งคนก็เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นดังนั้นระยะเวลาอีก2ปี3ปีเนี่ยผมคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับยังบอกไม่ได้นะเวลานี้ตัวเฉพาะที่คุณเทงบอกว่าหลังกนิษไปจริงๆภายในพักเราก็พูดเสมอว่าเราพยายามที่จะสู้กับตัวเองในอดีตนะครับก็คือ ู้กับแข่งขันกับตัวเองเมื่อวานนี้ดังนั้นผมก็เชื่อว่าหลังจากพักนิ่งขึ้นนะครับกลับมาตูกการทำงานมีสรา,าธิในการทำงานมากขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะไปได้ดีกว่าปัจจุบันนะครับดังนั้นผมก็ยังไม่ไม่หวั่นไหวอะไรไม่รู้สึกอะไรกับผลที่ออกมาเยอะมากนะครับแค่รู้สึกว่าอเราต้องปรับปรุงตัวเองอแต่ไม่ได้หวั่นไหวในเชิงว่าครั้งหน้าเราจะสู้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมยังไม่ไปถึงขั้นนั้น ก็คือยังไม่แสดงความมั่นใจไปถึงเจ็ดนครับแต่ขณะน,นี้แปลว่าถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้มีโอกาสแพ่นะ,ะคืออย่างนี้ครับคุณธุรยุทธ์คือธุรยุทธ์คือผมคิดว่าประชาชนเนี่ยจับฟังเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากการทํางานการเมืองมาตลอดเนี่ยหมายถึงมันจะไปรับฟังแบบพลิกเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งใช่สองเดือนก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศฟังดังนั้นณเวลานั้นเนี่ย ในเมื่อประชาชนกําลังอยู่ในโหมดที่ฟังเนี่ยเรามีข้อเสนออะไรนะครับเร,เราเตรียมความพร้อมแค่ไหนมผมคิดว่าการกระแตะของเราที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างสองเท่าตัวในช่วงเวลาสองเดือนก็ม,มาจากปจัจจัยนี้ในวันที่ประชาชนตั้งใจฟังเนี่ยเราคือผู้นําเสนอได้ดีที่สุดมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายที่ชัดเจนนะครับหรือตัวผู้สมัครของเราที่มีความโดดเด่นทําให้ประชาชนเชื่อมั่นเราณเวลานั้น นี่คือสถานการณ์ปกติถ้าสังเกตดูนะครับคือความออย่างผมทําในพักเนี่ยเรามองเห็นตลอดอนะครับว่าหลังการเลือกตั้งมาพอจบเรื่องตั้งรัฐบาลเนี่ยกระแสความนิยมของเราก็ลดลงปฏิัมพัน์ระหว่างเรากับสมาชิกเรากับประชาชนลดลงอ,อย่างเห็นชัดเจนแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งตอนตัดสินใจยุบพ,พักต่อ,ตอโดนที่มีคําตัดสินคำพิพากษาวันที่30มกราคม31มกราคมก็ความสนใจเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ช่องทางของคดีล้มล้างใช่ครับช่องทางการยุพักไม่ในเวลาต่อมาใช่ครับคือเราสังเกตได้จากปฏิกิริยาของประชาชนที่ต่งเข้ามาในทางไลน์ทางอะไรที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็เงียบไปอีกนะครับก็เงียบไปนานจนกระทั่งมาถูกการยุพักก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่แล้วก็ค่อยๆลดลงตอนนี้ก็กําลังลดลงอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับปกติแล้วจะลดกว่านี้อีกไหม ก็จะนิดหน่อย <c oughs> แต่เรากาลังจะ,ะเริ่มทํากิจกรรม,มดังนั้นมันก็คงไม่ได้ลดไปกว่านี้เยอะนะครับหมายความว่าตอนนี้พักเองเริ่มจะดําเนินกิจกรรมแล้วในในเรือนนี้นะครับ,รบดังนั้นเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นาความที่ผมถามคุณสลายุทธก็เพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็มาถึงพักประชาชนก็เลยถามไปปรากฏการณ์ที่ว่านต่อยนิดนึงเถอะ อตอนนั้นเนี่ยก่อนเลือกตั้งก่อนจะเข้าสู่การรณรงค์เต็มรูปแบบในโพหรือในใครต่อใครคาดว่าเพื่อไทยอันดับหนึ่งถูกครับพักก้าวไกลอันดับสองถูกครับตอนนั้นก้าวไกลประเมินสูงสุดในช่วงแรกของการรณรงค์เก้าสิบอย่างมากก็เก่งแล้วนะคือผมคิดว่ามันเป็นสองช่วงนะครับสำหรับผมเนี่ยช่วงแรกก็คือปีหกห้าหกห้าประมาณตั้งกันยาเนาะ สิงหากันยาอตอนนั้นเรานั่งประเมินกันว่ามันจะไปได้แค่ไหนในท่ามกลางที่กระแสความเชื่อมั่นของนักนักาต,ติดตามกามทางการเมืองที่คิดว่าเราคงได้ไม่เยอะเนี่ยอตอนนั้นเราตั้งเป้าว่าต้องไม่น้อยกว่าเดิมกันยาหกห้าไม่น้อยกว่าเดิมก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบขึ้นไปเจ็ดสิบครับตอนนั้นตั้งเป้าเจ็ดสิบขึ้นไป <c oughs> ผมคิดว่าสิ่งที่มามีนยยะเนี่ยก็คือหลังเดือนมีนา นะครับมีนาประมาณปลายเดือนมีนานหลังจาก,จากยุบสภาอ่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะเลือกตั้ง14พฤษภาคมใช่ครับก็หลังจากนั้นพอยุบสภาปับ๊บตอนนั้นเริ่มมีเวทีดีเบต <c oughs> เราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามีโอกาสไปถึงร้อยนะครับก็ทําเป็นก็เป้าหมายเราขยับไปสูวร้ 100. อยหลังจากนั้นช่วงเมษาก็คือช่วงสงการช่วงนั้นวันหยุด หยุดยาวนะครับผมก็อยู่ออฟฟิศตลอดช่วงนั้นก็ประเมินประเมินจากสิ่งที่เรามองเห็นเราไม่ได้ทําโพลเราเลยมองจากปฏิกิริยาของประชาชนตั้งจากเครืองกายวันนั้นเรามั่นใจว่าผมมั่นใจว่าเราได้ไม่น้อยกว่าร้อยี่บเขตในหลังสงกรานช่วงสงกรานเนี่ยซึ่งตอนนั้นคนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเราจะไปเกินร้อยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า การเปลี่ยนแปลงช่วงเลือกตั้งช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนเรื่องช่วงเลือกตั้งสําคัญมากนะครับพลิกทุกอย่างเลยทุกอย่างตอนนั้นถึงร้อยยี่สิบกว่าที่ประเมินหลังสงการก็ยังเป็นอันดับสองถูกไหมใช่เพื่อไทยอันดับหนึ่งใช่ยังอยู่แต่หลังจากนั้นมันเกิดปรากฏการณ์พลิกเพื่อไทยเป็นอันดับสองร้อยสี่สิบเอ็ดเก้ากลไปอันดับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดผมก็เลยจะถามต่อมันมีส่วน่มีลุงไม่มีเรา ของแคมเปญคุณพิธาและก็พักเก้าวไกลตอนนั้นผมถามต่อไปชักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ดูครั้งหน้าจะไม่มีฝ่ายตรงข้ามที่เป็นลงแล้วนะมันไม่มีอีกแล้วรกระแสที่ทำให้ก้าวไกลพีคขึ้นสู่จุดสูงสุดก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับคณะสถาบนเดิมถูกไหมต้องยอมรับตรงนี้ถูกไหมฮะคือผมคิดว่าตีความได้หลายแบบคือ,อของเพื่อไทยเนี่ยถูกจับให้กลายเป็นว่าไม่สุดแบบก้าวไกลในโค้งสุดท้าย ผมขอที่บ้ายอย่างนี้ดีกว่าครับ,รบผมคิดว่าคือด้วยบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานเป็นสิ่งสาคัญที่จะทำให้หวัวเลียวหัวต่อช่วงลกช่วงเลือกตั้งสองสเดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะไปได้ไดถึงไหนคือถ้าพื้นฐานที่เราสร้างพักมาไม่ดีพอไม่ว่าเราจะดีเบตได้ดีขนาดไหนคะแนนก็จะไปไม่ถึง หมายถึงคุณต้องสร้างต้นทุนตอนนี้ก่อนต้องสร้างต้นทุนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งอนาคตแน่นอนที่สุดเป็นอย่างที่พี่ยุทธว่าว่าบริบททางการเมืองเปลี่ยนมันไม่มีแล้วนะแน่นอนใช่ครับผมก็เลยจะอธิบายต่อ,อ,อว่าสิ่งที่ผมพิติงแลก็พวกเราทุกคนกลับมาสัมมนา,าภายในพักที่ผ่านมาเนี่ยออที่สัมมนา,ากับเครือข่ายสัมมนา,ากับสสสัมมนา,ากับสมาชิกเนี่ยร,ระเราวางปรับยุทธศาสตร์พักกันใหม่หมดออผมยกตัวอย่างเป้าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในใจเนี่ยจากเดิมนะครับที่เราบอกว่า เราได้112เขตนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ที่นำมาสู่151ที่นั่งเนี่ยครั้งหน้าถ้าเราตั้งเป้าขั้นสูงว่าเราต้องได้270ที่นั่งเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าคะแนนความนิยมในระดับประเทศเราต้องได้ถึง50%เพื่อเอาปาร์ตี้ลิสต์มาก่อน50ที่ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่ง,ง,ง,งเลยอันนี้คือเป้าที่เราต้องตั้งไปให้ถึงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยแบบว่ทั้งที่เราได้31ใช่ไหม ่ออต่อจากาสมมุติคะแนนความนิยมครึ่งหนึ่ง50แปลว่าจาก270ถอดลงมาก็คือต้องได้เขต220เขต220แปลว่าเราต้องได้มากจาก112เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกร้อยกว่าเขตอันนี้คือเป้าที่เราตั้งว่าเราต้องแข่งกับตัวเองเพื่อไปให้ถึงนะครับถามว่าเราถอดแบบตัวเลขแบบนี้ออกมานเนี่ยแล้วจะปรับปรุงกระบวนการทางานภายในพักอย่างไรแน่นอนที่สุดเรารับฟังทุกข้อคิดเห็นที่บางครั้งเนี่ บา,บางคนอาจจะคิดว่าพักเก้าไกลเป็นพักเด็กเกินไปไหมอ่มอาอดีตพักเก้าไกลเนี่ยเราเราดูแต่ในโลกตัวเองไหมไม่เคยทางานร่วมกับคนอื่นทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าพระฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาปรับเรื่องของบุคลิกของพักการทํางานของสสทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อต่อจากนี้เราตกผลิตกันมาพอสมควรนะครับว่าการทํางานต่อจากนี้อีกสองปีกว่าๆจนถึงช่วงหัวเรียวหัวต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่พักประชาชนต้องทํางานอย่างหนักและพิสูจน์ให้ได้ก็คือเราในฐานะปัจจุบัน มาเป็นสอสอทํางานรับใช้ประชาชนทุกคนเดินหน้าทํางานเต็มที่มไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมเชื่อว่าเราสามารถทํางานส่งประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นก็คือจะทํางมาจากริพมต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งครับอันนี้คือคือข้อแรกก็คือเรื่องของการไอ้แ,<ล>แสนนะะเวลาของสุดท้ายรนรงรงมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดครับอย่างที่สองที่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือการแสดงความพร้อมว่าวันหนึ่ง ถ้าประชาชนไว้ใจเราเราพร้อมบรหิหารประเทศเพราะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการนำเสนอทุกอย่างของพักประชาชนที่มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลเราจะไม่ติอย่างเดียวแต่เราติแล้วเราต้องมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพื่อให้ประชาชนเห็นทางเลือกว่าพักประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อวิพากวิจารณอย่างเดียวแต่เรามาแล้วเนี่ยเรามีข้อเสนอที่วันหนึ่งถ้าเรามีอำนาจรัฐสิ่งที่ดีกว่าต่างๆเหล่านี้ประชาชนจะได้ประโยชน์เพื่อแสดงความพร้อมของเราว่าครั้งหน้าเราถ้าเรามีอำนาจเราพร้อมบริหารประเทศอันนี้คือข้อที่2นะครับ ข้อที่สผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือการรักษาจุดยืนอุมดมการพักเราทํางานการเมืองแบบตรงไปตรงมาสัญญากับประชาชนแบบไหนก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเป็นแบบนั้นนะครับการนําเสนอนโยบายทุกอย่างที่ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนคนส่วนใหญ่มผมคิดว่าเราต้องรักษาไว้ปฏิเสธไม่ได้จากอนาคตใหม่ก้าวไกลจุดแข็งของอนาคตใหม่ก้าวไกลพรคประชาชนก็คือการรักษาจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์และนโยบายเพื่อตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รักษาส่วนนี้ไว้เรายอมที่จะแลกหลักการบางอย่าง S <S เพื่อที่จะไปตอบ<ด>โจทย์การเมืองบางอย่างเนี่ยผมว่าเราก็จะเสียฐานที่มั่นเดิมเพราะนั้นทั้ง3ข้อครับกลับมาเรื่องเดิมก็คือ1การรักษาเขตเดิมขยายเขตใหม่มทํำยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมีบางอย่างมาเล่าให้ฟังอ,อย่างที่สองทุกข้อคิดเห็นที่ไปยังรัฐบาลเพื่อไม่ให้ภาพออกมาดูว่าเราตีอย่างเดียวแต่เราพร้อมบริหารด้วยเพราะนั้นเราต้องมีข้อเสนอที่ไปไกลกว่ารัฐบาลข้อที่3ก็คือเรื่องในการรักษาอุดมการณ์และก็จุดยืนทางการเมืองคือที่ผมถามคุณคุณเทงและคุณคุณติ่ง ก็เพราะพักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมตั้งแต่ตอนก้าวไกลแล้วเขาเคยมาคุยซึ่งมันก็จะคุยกันแบบนี้ก็คือจริงๆมีการทํางานเบื้องหลังดูเป็นลายเขตเลยว่าเขียนี้แพ้เท่าไหร่ยังไงคู่แข่งจะเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ประเมินกันไปแล้วถึงเวลามันถึงคือทาเป็นวิทยาศาสตร์ถูกไหมก็อย่างนั้นครับต้องประมาณแต่อย่างที่ผมย้อนกลับมาคุณคุณเท้งต่อไปแล้วว่ามันเป็นแค่ตัวเสริมไอ้เรื่องกระแสในวันเลือกก่อนลงคะแนนเดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้าย แต่หลายคนก็บอกเป็นตัวชี้ชัดนะเพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสองขั้วอำนาจเลยไม่ใย่สองขั้วสองแนวความคิดพักแนวความคิดหนึ่งก็คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติกลุ่มนี้อีกแนวความคิดหนึ่งก็คือพันธักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยแต่ประเด็นว่าก้าวไกลมาในโค้งสุดท้ายมีความเข้มมีลงไม่มีเรากว่าเพื่อไทยเขาจะพูดถึงเรื่องมีลงไม่มีเราเนี่ยเขาช่วงสองวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายนั่นแหะ มันก็เลยเป็นปัจจัยชี้ชัยชนะผมจะถามคุณชลยุทธว่าคือคราวนี้มันจะไปกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันซึ่งกำลังเล่งสร้างงานเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกรณีรัฐประหารแล้วนะสู้ได้ไหมคือผมคิดว่าอย่างที่คุณเทงบอกการคําว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยจ,จริงๆเบื้องหลังมันคือจุดยืนที่มั่นคงและความตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้หรอกอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นไหน แต่ผมเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นนักการเมืองที่ตรงไปตรงมามถ้าเราสังเกตนะครับมผมคิดว่าถ้าเรารักษาตรงนั้นได้เนี่ยความนิยมที่เราเคยได้รับก็ยังคงมีอยู่แต่แน่นอนนะครับเรื่องอเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยมผมคิดว่าพักประชาชนก็จําเป็นจะต้องมีทางออกมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยมผมคิดว่าก็จําเป็นเหมือนกัน,กนซึ่งเวลาหลังจากนี้ไปเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กลับมาที่คุณเทง อ่ขอดูชั้นิดนึงยกตัวอย่างให้ดูหน่อยซิไม่ตือย่างเดียวเสนอแนะด้วยอเอาเรื่องอะไรอย่างเรื่องน้ำที่ผมไปลงพื้นที่มาที่ไม่เอามผมเลือกให้ <c oughs> เอาเรื่อง1มืนบาทครับโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้เราก็มีนะครับอนอกจากเรื่อง1มืนบาทรบจริงๆมีในเรื่องของ m a k e โ p ร r o j e c t ด้วยที่ ตัวเราเนี่ยไม่ได้มองไม่กับโปรเจกต์แบบเดียวกับพรรคเพื่อไทยถ้าเรามองแบบพรรคเพื่อไทยเราจะเห็นเรื่องของนโยบายแลนบริดจ์เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่างๆนานานะครับซึ่งเราคิดว่าการลงทุนไม่กับโปรเจกต์แบบนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศมโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของของพรรคประชาชนต่อจากนี้ซึ่งต้องใช้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนานครับแต่ปีมภาพรวมเนี่ยทำยังไงให้เรามองว่าโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการสร้างอุตสาหกรรมและการสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งนี่จริงสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารโลกด้วยเขามีข้อแนะนํามาให้ประเทศไทยว่าการพัฒนาเมืองรองใส่เงินหนึ่งบาทระหว่างใส่ลงมาที่กรุงเทพกับใส่ลงไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันส่งผลมากกว่าคือการใส่ไปที่ต่างจังหวัดเกิดกด,ด,ดอกออกผลมากกว่าเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อิ่มตัวแหละคำถามก็คืออย่างกรณีนอกจากเหนือจากน้ำประปาสะอาดหรือว่ารถเมลี EV ที่เห็นว่าพรคประชาชนคณะก้าวหน้าต่กอนเนี่ย เราศึกษานําเสนอมาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่ามีโจทย์ในหัวมือต่างๆที่เราสามารถเอามาพัฒนาเป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นนะครับเรื่องของการติดตั้งสมาร์ทเซนเซอร์ต่างๆเพื่อตรวจจับฝุ่น PM 2.5ว่าต้นตอมาจากที่ไหนเรารู้กันดีอยู่ว่ามาจากการเผาแหละแต่ทํายังไงให้เรามีหลักฐานที่ภาครัฐสามารถที่จะเข้าไปลงโทษกับผู้กระทําความผิดได้ต่างๆนานารวมถึงผมยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือ สมาร์ทซีซีทีวีอันนี้เห็นตัวอย่างจากที่กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งใช่ไหมครับเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนติดอยู่บริเวณแยกไฟแดงต่างๆโจทย์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นโจทย์ที่ใช้งบประมาณภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศได้ซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรเซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านี้เรื่องของซิมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งเราไม่จะเป็นต้องไปให้ไกลถึงขนาด TSMC ที่เขาผลิต2-3นาโนเมตรอันนั้นมันไกลไปแต่พวกสมาร์ทเซนเซอร์พวกนี้มันใช้ชิปขขนนาดที่่ใหญึ้ บางอย่างเราสามารถที่จะเริ่มกระบวนการผลิตภายในประเทศได้อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหนึ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคล้ายๆกับเกี่ยวกับเรื่องปลาปางั้นใช่ไหมใช่ครับที่คุธนาธรอ่ะครับไอ้เรื่องทาปลาปาดื่มได้อ่ะรถเมย์ไฟฟ้านี่80,000ล้านอุปกรณ์ก่างๆผลิตอะไรในประเทศอย่างั้นเหรอใช่ครับรถเมย์ไฟฟ้า80,000ล้านน้ำปลาปาสะอาด70,000กว่าล้านใช่ไหมครับเทเลมดิซินทำยังไงให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไปตรวจเลือดตามชุมชนแล้วได้ผลแลบบางอย่างเลยไม่ต้องส่งรด ส่ง lab ไปตรวจรอส3อ,องสาวันซึ่งอุปกรณ์โปรโตไทป์แบบนี้ครับผมเคยเข้าไปดูงานที่ T-MEC ก็คือศูนย์ไทยแลนด์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเนี่ยเขาทำโปรโตไทป์แบบนี้ออกมาได้แหละภาครัฐทําไมไม่ส่งเสริมการผลิตแบบนี้เอาไปใช้กับเทเลเมดิซินในชุมชนต่างในจังหวัดทางไกลใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้เอากลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมได้หมดเลยสร้างงานใหม่ๆสร้างทักษะใหม่ๆได้ด้วยทํายังไงให้การใช้จ่ายภาครัฐ1บาทเนี่ยตอบโจทย์ทั้งการแก้คุณภาพชีวิตสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจใหม่ได้ด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นนโยบายคุณไงเป็นแนวทางของพรรคประชาชน,ปานเป็นแนวทางนโยบายคุณคแต่เขาเป็นอีกละยบอีกรัฐบาลหนึ่งครับอาที่ผมจะบอกให้ยกตัวอย่างก็คือว่าคุณต้องเสนอแนะอาว่าไอ้ที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ดีหรือมันดีไม่พอต้องมีการปรับแก้ผมยกตัวอย่างเช่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณจะเสนอแนะยังไง ก็เช่นเดียวกันครับแบบที่พี่หม่ยพูดมาโดยตลอดว่าบางทีการแจกเงินไม่ใช่สิ่งผิดนะฮะต้องบอกว่าเหมาะสมในบางสถานการณ์แต่นะตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของพื้นที่ทางการคลังของประเทศที่เหลือนี่เรื่องของหนี้สาธารณะเรื่องของหนี้คเรือนอโอ้ทุกอย่างมันชนกรอบชนเพด้านหมดแล้วอ,อนาคตถ้าประเทศเจอวิกฤตเศรษฐกิจอีกเจอวิกฤตอะไรเข้ามาอีกเนี่ยเราจะไม่เหลือพื้นที่พูดง่ายคือไม่มีเงินไม่มีพื้นที่ทางการคลัง,ง,งไปทาอย่างอื่นแก้ไขวิกฤตอย่างอื่นเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญกว่าไม่แพ้กันตอนนี้ก็คือกลับมามองว่าโครงสร้างพื้นฐานโจทย์อะไรที่เป็นพื้นฐาน,นจริงๆของประเทศเพื่อที่จะส่งต่อไปยังอนาคตเนี่ยเราต้องกลับมาเริ่มลงทุนแหละนะเพราะนั้นอย่างที่บอกพรรคประชาชนไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนโยบายการแจกเงินเพียงแต่เราให้ข้อเสนอแนะว่าทํายังไงให้รักษาวินัยการเงินกันคลงัง แล้วลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ถ้าโมเดลของเราก็คือลงทุน1บาทได้สองสเรื่องอย่างที่ผมบอกหนึ่งแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตสองเรื่องสร้างอุตสาหกรรมได้ด้วยสได้พัฒนาเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งบาทผมก็จะเอาให้ได้คุณตอบว่า, <c oughs> ากรณีแจกกรมปอบบงเนี่ยคุณไม่ขัดข้องผมคิดว่าในบางสถานการณ์ไม่ขัดข้องตอนนี้ตอนนี้ที่เขาแจก <c oughs> ไปแล้วเนี่ยขัดข้องไหมเห็นด้วยไหมก็เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่จะดีกว่าถ้ารัฐบาลมี ข้อชี้แนะหรือมีทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศในอนาคตด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่ค่อยได้ยินส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆอื่อันในกระโวงในสภาคตอนถแถลงนโยบายคุณพี่ชัยได้ชี้แจงเลยว,ว่าต่อไปงบกลางไม่ยุ่งแล้วเอาฟังดูอย่างั้นถูกไหม,มค่ะแล้วจะมีงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นดิจิทัลวลเลทเฟสองเฟสามเนี่ยของปี68อยู่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านอ่ะก็จะไปดูอีกว่ามีความจําเป็นอื่นไหม ที่จําเป็นกว่าการแจกเงินที่ชื่อตัว,วเลตก็ดูกลางๆขึ้นนะน,นอกจากกลุ่มนี้เนี่ยคุณเห็นยังไงอันนี้ก็บางจะมองในมุมที่คุณบอกว่าเราไม่เตีเอย่างเดียวเราเสนอด้วยบแบบสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่ผมตอบพี่ยุทธนะครับคือต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับ<ม>ว่าสําหรับคนตัวเล็กตัวน้อยคนลากย่าเงิน10,000บาทบางทีเป็นเงินที่เขาอยู่ได้3เดือนสเดือน นะบางคนมีหนี้สินต้องผ่อนชํำระเพราะนั้นถามว่ามีประโยชน์ไหมต่อประชาชนในระยะสั้นๆมีประโยชน์ครับมผมไม่ปฏิเสธแต่หากคุณมองในภาพรวมเศรษฐกิจใหญ่ๆม,มองในปัญหาเรื่องรังของประเทศที่ผ่านมาแต่ขณะที่เรามีเงินในกระเป๋าแค่นี้ถูกแล้วสิ่งที่รัฐบาลพยายามนําเสนอโอเคในเรื่องของการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในแง่ของระยะสั้นคุณบอกคุณแจกเงินระยะยาวคุณบอกว่าคุณลงทุนในไมกับโปรเจกต์ต่างๆซึ่งราคประชาชนมุมมองของเราเรามองว่าไมการโปรเจกต์เหล่านั้นไม่ตอบโจทย์เพราะนั้นนี่แหละครับคือข้อเสนอที่เราไปไกลกว่ารัฐ<อ>บาลอผมสวมวีญดานทางฝั่งนั้นเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนครับฝั่งนั้นเขาบอกว่าที่คนพูดถึงอะไรนะแลนด์บิดแล้วมีอะไรอีกไมกับโปรเจกต์ของเขาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมรู้เลยฝั่งนั้นเขาจะบอกคุณไม่เข้าใจเหรอไอ้นั่นมาเป็นเงินใหม่ อ่าแลนบิดเราไม่ได้ออกตัง mm. เป็นกรณีดึงคนต่างชาติเข้ามาลงทุนเอาเงินจากต่างชาติเข้ามาแล้วก็เกิดการจ้างงานเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเหมือนกันไม่ใช่ใช้เงินรัฐมาคนละเรื่องอ่าคุณว่าไงเรื่องของแลนบิดก็ยังมีงบประมาณของรัฐที่ต้องใช้ในการเป็นที่ดินอีกเยอะถูกต้องซึ่งก็เห็นตามหน้าข่าวนะครับ<อ>ว่าที่ดินหลายๆอย่างเนี่ยก็มีตั้งข้อสังเกตได้ว่า มีกลุ่มนักการเมืองผลประโยชน์ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะไปสร้างที่ไหนไปก้านซื้อหรือเปล่าอันนี้เราตั้งคําถาม,มนะครับรวมถึงตัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์ก็ตามแต่เนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าตอนนี้ทิศทางรู้ว่าจะมาตั้งที่เมืองหลวงในไหนจะตั้งเนี่ยทำไมคุณไม่ไปตั้งในจังหวัดเมืองรองอจังหวัดห่างไกลเพื่อพัฒนาจังหวัดนั้นๆลดความเหลื่อมล้าด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าการลงทุนแบบเนี้ยเรามองว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนผมเสริมตรงนีี้ดเยว ไม่ใชเขาจะทําแล้วคู่กันไปได้ไหมอย่างที่คุณว่าถ้าเขายินดีที่จะเอาโมเดลแบบเราไปทำเนี่ยผมยินดีมากเลยนะครับคือโอเคคุณจะทําให้กับโปรเจกต์ใหญ่ที่อ้างว่าใช้เงินเอกชนมาลงทุนแต่โมเดลที่เป็นการแก้ปัญหาเล็กๆอยู่ใกล้ตัวประชาชนเราสร้างาุตกาหกรรมแบบใหม่แบบที่เราเสนอได้เนะี่ยถ้าคุณหยิบไปทำภายในสปีนี้พักประชาชนแฮปปี้นะฮะอัเขาเพิ่งตีตกไปเรื่องรถเมย์ให้กับท้องถิ่นนะแล้วนั่นแหละครับแล้วทาไมต้องตีตกกับใครนี่ผมไม่รู้อ่ะ พักคุณเสนอเรื่องกรณีให้อำนาจองค์กรท้องถิ่นครับทำรถ,ถาสาธารณะเองอยู่ไหมเป้าประสงค์คุณก็ต้องการจะให้มันไปสอนรับกับเรื่องรถเบยไฟฟ้าให้ท้องถิ่นทําใช่ไหมใช่ครับเพื่อกระจายอำนาจเงินคนลงไปยังท้องถิ่นให้มากที่สุดเอาได้พยายามจะบอกเขาไหมว่าทําเถอะอะไรยังไงผมว่าบอกไปทุกเวทีแล้วรวมถึงในสภาด้วยครับอันนี้ก็ขอส่งสัญ,ญญาณอีกครั้งหนึ่งอยากให้รัฐบาลิไปทําครับเออ,อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะ,ะใช่ไหมข้อนี้ผมยอนก,กลับมาในทางการเมืองหน่อย คุณติ่งชรายุทธการเมืองจากนี้เป็นต้นไปไม่ง่ายแล้วถูกไหมก็ไม่่ยากกว่าเดิมนะผมคิดว่าาเรแนว<า>ความคิดแบบแบบก้าวไกลเดี๋ยวผมถามแทรกแนวความคิดแบบก้าวไกลเนี่ยจะแข็งแรงมากถ้าเกิดเป็นกรณีคู่ต่อสู้ที่เป็นค้่ทหารนะพูดตรงๆอืมผมเป็นอย่างนั้นไหมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคือ าการที่เราคือภาพใหญ่ของสังคมไทยเราเห็นได้ชัดว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือประชาชนนะครับผมคิดว่าภาพนี้คือภาพใหญ่ไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารหรือไม่นะครับผมก็คิดว่าความรู้สึกอย่างนี้ในสังคมไทยประชาชนสัมผัสได้ว่าวันนี้ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีระบบแบบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ย ต่อไปข้างหน้ามันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้แก้ตรงนี้ปัญหาโครงสร้างในเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้ไขการเข้ามาดูเหมือนการแทรกแซงจากกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเจอประชาชนเจอมาโดยตลอดเนี่ย<อ>ความรู้สึกในนั้นยังอยู่นะครับและผมคิดว่ามีพรรคที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นฝ่ายค้านก็ไปทางนั้นซะแล้วว่างั้นเถอะพรรคเดิผมเชื่อว่าประชาชนเขามองอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่ ที่อาจจะเขาต้องกลับไปทำหากินใช่ไหมครับในช่วงเนี่ยช่วงนี้คือการทุกคนก็ต้องกลับไปในชีวิตประจําวันแล้วสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะกลับมาช่วงการเลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นอย่างเราเจออะไรเราเจอที่ผ่านมายุบพักอย่างเงี้ยเราเจอ,อผู้นําฝ่ายค้านไม่อยู่ในสภาพ,พร้อมๆกับผู้นํารัฐบาลอย่างเงี้ยเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยผมเชื่อว่าลึกๆประชาชนรู้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในในบ้านเมืองนี้ แต่เพียงแะ่ทาอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาทำอะไรไม่ได้เขาต้องยอมทนอ่ะไปทำามากินเดี๋ยว <ไป S 1> รอรให้เปิดทีบเรืองตั้งผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นในอนี้คือในใจผมผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับประชาชนรู้มากขึ้นแล้วกับการเมืองประชาธิปไตยในเมืองไทยเป็นยังไงผมคิดว่าวันนี้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับอ,อเหมือนกับรอเวลาเพราะต้องไปทำหมากิน ถูกครับอันนี้คุณติ่งวิเคราะห์นะผมประเมินอ,อย่างนี้ถูกประชาชนต้องไปทำหมากินในระหว่างนี้เพราะไม่มีการเลือกตั้งหรือจะพิเทษเอาอย่างไง<ช><ช>เดี๋ยวร้อยเลือกตั้งเถอะประมาณเก็บความรู้สึกไว้ตอนนั้นเหรอคืออันนี้เป็นข้อสังเกตของผมด้วยนะครับจากการทำมาของสามการเลือกตั้งเนี่ยคือช่วงการเลือกตั้งมันพิเศษอ,เยอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าประชาชนตั้งใจฟัง แต่มันการรับเต็มทีอ่อีกพิเตอรอีกอันหนึ่งคือช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้คนมีตรวจร่วมทางการเมืองง่ายขึ้นคือคนสามารถมีตรวจร่วมทางการเมืองได้โดยเฉพาะเราเนี่ยเราพยายามาพูดกับประชาชนเสมอว่าถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจงลงมือทํามาเป็นส่วนหนึ่งของมันมมนี่เราพูดตลอดเราเลยสร้างสมาชิกทาให้ประชาชนรู้สึกว่าถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่ารอครับจงทํา ผมคิดว่าความรู hmm> ้สึกแบบนี <t 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 ้เมื <t 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 uh> <t ่อเข้าสู่การเลือกตั้งประชาชนทําได้ใช่ไหมครับคือในโอกาสปกติทํายากแต่ถ้าในการเลือกตั้งทําง่ายผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าพักนี้จะถ้าเลือกพักนี้ชนะเขาจะไปตั้งการเปลี่ยนแปลงได้ผมมีตัวร่วมได้ง่ายๆเลยกินข้าวที่บ้านก็บอกพ่อแม่นี้ดูคลิปนี้สิไปที่ทํางานเฮ้ดูคลิปนี้หรืยยังนี่นี่คือการมีตัวร่วมที่จะทําให้ประชาชน สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่พิเศษนะครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยดังนั้นในเวลาปกติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเพราะเราต้องมุง่งในชีวิตประจําวันในเวลาปกติเพราะทำอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ค่อยไดไ้เยอะเท่าไหร่นะครับอ,อย่างดีก็วิพากษ์วิจารณ์พิมพ์มโซเชียลอะไรเงี้ยมันมันได้น้อยอในภาวะปกติแต่ถ้าเป็นภาวะเลือกตั้งเขาทาได้มากกว่านี้ คุณเท้งถึงขนาดเปิดอะไรนะเท้งทั่วไทยเหรอค่ะแคมเปญคืออะไรก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะลงพื้นที่ทั่วประเทศภายในหนึ่งปีนี้ครับพ่ยุทธค่ะก็เพื่อทำไมถึงตั้งชื่อว่าเท้งทั่วไทยก็ฝ่ายแคมเปญทอทอทอยงั้น่ายแคมเปญเขาคิดมาครับตอนที่ผมได้ยินชื่อแคมเปญครั้งแรกผมก็อืมตั้งสันดีครับดูฟังเข้าใจง่ายดีเอ่อใช้ชื่อว่าทอทอทอเท้งทั่วไทยเท้งทั่วไทยค่ะทำเพราะว่า จําเป็นจะต้องสร้างอย่างขนาดใหญ่กับตัวคุณใช่ไหมหรือ,อยังไงเป็นสิ่งที่ตัวผมเองตั้งใจด้วยครับคืออยากจะลงไปเก็บเกี่ยวปัญหานะครับแล้วก็ลงไปสร้างพักสร้างฐานสมาชิกด้วยก็จะสอดคล้องกับฝั่งของพี่ติง๋งซึ่งหลายๆพื้นที่ผมก็ใจว่าเดี๋ยวพี่ติงก็เดินทางไปกับผมด้วยนะครับแล้วก็ลงไปเพื่อที่ผมเองก็จะได้รู้กว้างมากขึ้นอ,อันนี้ต้องยอมรับตามข้อที่จริงว่าก่อนที่ผมจะมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยผมรู้ลึกๆอยู่3เรื่องคือถามมาตอบได้ทุกเรื่องดิจิตอลงบประมาณกระจายอำนาจ ครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นปัญหาที่ดินปัญหาน้ําที่ผมเองเรื่องน้ําก็เพิ่งได้รับความรู้จากตอนที่ไป็ลงพื้นที่ที่เชียงรายหลายลที่มันเนี่ยผมยังเป็นที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็เก็บข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นนโยบายในปี2570ครับเดินไปหาความรู้หาประสบการณ์ครับแล้วก็สร้างพักไปด้วยในตัวเพื่อปูรากฐานจะทํายังไงวิธีการยังไง ผมคิดว่าในเรื่องของการแสดงออกในจุดยืนทางการเมืองเนี่ยนี่ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าจาก14ล้านที่เราจะกระโดดไป20ล้านเสียงให้ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งเกิน50%เนี่ยคิดตัวเลข20แล้วนะ <c oughs> อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราต้องแข่งกับตัวเองนะครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการแสดงออกคือบางทีการพูดสรรรื่อสารการขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไปได้ไม่ไกลกว่าน,นี้เพราะนั้นสิ่งที่พักประชาชนเราต้องทําให้ได้คือทํายังไงให้เราดึงคะแนนเสียงของอาจจะบอกว่าเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมมากขึ้น หรือว่าประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นบางทีไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการเมืองเนี่ยวิธีการทํางานแบบไหนต่างหากที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องเทิงทั่วไทยนี่คือในระดับหัวหน้าพักแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากสื่อสารเหมือนกันสื่อขออนุญาตสื่อสารกับเพื่อนร่วมพักสสอใน,ในพรรคด้กันเองคือวิธีการทํางานการเมืองต่อจากนี้ของพวกเราอีก2ปีกว่าเกือบเกือบสปีนะครับผมไม่แน่ใจถ้ามีมีภาพเอาขึ้นได้นะครับจริงผมอยากอยากเล่าเรื่องไปพร้อมๆกันคือที่สัมมนากันเหรอ มีที่สัมมนาด้วยแล้วก็เมื่อวานด้วยครับที่ไปลงพื้นที่มาอที่เมื่อวานาคือผมเห็นบางภาพเหมือนจะไปบ้านบางแคลเลย<ะ>ครับเป็นคนสูงอายุซะเยอะนะก็นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามทํางานเข้าถึงประชาชนเข้าถึงชุมชนต่างๆคือผมผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือการทํางานของออผู้แทระะนรัษฎรการเข้ามาเป็นสสเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของคําว่าผู้แทระะนรัษฎรคือ,อเขาเลือกเรามา ทำยังไงให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสสพึ่งพาได้ในทุกๆเรื่องไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาได้ทุกๆเรื่องอบางอย่างอยู่นอกอํานาจหน้าที่สสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเราลงไปรับฟังเราลงไปเจอเขานะครับวิธีการทํางานแบบนี้ที่ผมคิดว่าจะทําให้เราสามารถเอาคะแนนเสียงที่แต่เดิมอนาคตใหม่ก้าวไกลาอาจจะยังเข้าถึงได้ไม่มากเพียงพอนะครับมาส่งต่อถึงความนิยมในการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้คึงกูจะทาให้ดูเป็นโมเดลครับให้<ก>ว่าที่ผู้สมัครหรือสสพักไปทําอย่างต่อเนื่องงั้นเหรอ เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราทำมาโดยตลอดแล้วต้องทำให้หนักขึ้นทำให้ชัดเจนกว่านี้ขึ้นเพราะว่าอันนี้ผมเองก็มีประสบการณ์ในอาคุณเคยเป็นสสเขตนี้ไงใช่ครับใช่ครับเมื่อตอนอนาคตใหม่อ่ะใช่ครับเออแล้วยังไงยังไงต่ออาขว่าไปครับก็วิธีการทำงานแบบนี้ครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานที่ผมลงไปมาในหลายหพื้นที่นะครับจริงๆเนี่ยคืนวันเสาร์ก็มีการที่ผมไปเอารูปภาพในสมัยอนาคตใหม่นะครับมาแล้วก็ลงไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทีละคนเพื่อที่จะขอบคุณเขาบอกว่าเนี่ย ตั้งแต่62เลือกผมมาให้ทําหน้าที่วันนี้มาเป็นหัวหน้าพักตัวผมจะขออาสาไปดูแลแล้วก็รับฟังปัญหาทั่วทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะในบางแคแต่ทั่วทั้งประเทศรวมถึงผู้แทระะนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทระะนราษฎรของพรรคประชาชนก็คือการทํางานต่อจากเนี้ยไปข้างหน้านะครับผมยกตัวยอย่างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างกรณีของออหมู่บ้านสุขสตร,รที่เมื่อวันไปลงมานะครับ ก็มีบ้านหนึ่งที่สมัยวิกฤตโควิดถ้าสสแบบพูดง่ายคือถ้าเรากลัวการติดเชื้อมากกว่า<ม>การช่วยเหลือประชาชนเราอาจจะไม่กล้าลงไป<ม>แต่ช่วงนั้นทุกคนเจอปัญหาหนักมากมผมเองก็กลงไปม,มีบ้านหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตในบ้านนะครับ<ม>คนในบ้านหลายๆคนติดเชื้อ<ม>ก็อยังต้องการยารักษาก็ลงไปในพื้นที่ในหมู่บ้านสุขสันต<ม>์เพื่อที่จะลงไปส่งมอบแบบนี้<ม>ซึ่งบางทีสสถามว่าเราเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเรื่องของ การรักษาคูอยอีกได้ไหมบางทีไม่ได้ออแต่บางทีเราต้องแสดงออกในการร่วมทุกข์ร่วมสุขลงมไปช่วยเหลือเขาเออนะครับออรวมถึงภาพมุมมองภายนอกบางทีผมอาจจะโดนโดนโจมตีมาบ้างในบางกรณีเรื่องของที่บอกว่าการแจกของอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าออชาวบ้านเขาไม่ต้องการแค่เพียงศบตานะเนี่ยเรื่องนี้พี่ยุทธผมอยากใช้เวทีนี้ออสื่อสารนิดนึงคุณไม่ให้อะไรเลยไม่ใช่ไม่ให้นะครับในช่วงโควิดเนี่ยผมยืนยันว่าผมเป็นคนหนึ่ง ตรวจเชิงลุกลงไปในพื้นที่ <c oughs> คือใช้เงินเดือนจ <c oughs> ากสสเนี่ยหมดไปกับเรื่องโควิดเนี่ยคนหนึ่ง <c oughs> ถามว่าเราให้แต่เราให้แล้วทํายังไงไม่ให้ไปให้แบบแบบแบบเดิมๆที่เป็นมาคืออยากให้เกินตัว <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้เกินตัวมองว่าประชาชนคือคนที่เราจะไปซื้อคะแนนเสียงได้ในอนาคตเนี่ย <c oughs> แบบนี้ผมว่าไม่ใช่แนวทางเราแนวทางเราคือเราลงไปเนี่ยใช้ความคิดสร้างสารรค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีให้ได้ให้เพื่อประชาชนรู้สึกว่าเราเขาเลือกเรามาเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา นะครับแล้วก็ให้โดยที่เราไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาถอนทุนคืนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเส้นแบ่งที่ผมคิดว่าพอไปมองในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีวิธีการทำงานวิธีการครองตนของสสเขตที่บางทีประชาชนอาจจะติดภาพสสเขตแบบที่ผ่านๆมาแต่เราจะมีวิธีการทำงานในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ยังไงที่เราจะแสดงออกได้ต่างกับเขาอันนี้คุณเวิร์กช็อปกับดาสสแล้วถูกไหมครับที่โรงแรมอะไรที่บางนาเมื่อสา์ที่ก่อนอะ ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเอาตัวลงอันนี้คุณเป็นจุดโจมตีเลยคุณรู้ใช่ไหมครับทั้งภัคคุณเลยเนี่ยก็จะแท็ดจริงประการใดคือลงพื้นที่ก็ไปสร้างภาพอย่างน้ําท่วมเนี่ยนะ,ะไปถึงศพตาก,ก็ให้กํบบาลังใจอย่างเดียวข้าวของก็ไม่ให้แถมไปกินของชาวบ้านอีกได้ยินใช่ไหมผมผมผมมีกรณีตัวอย่างสองสเคสครับอ,อย่างเคสแรกเนี่ยจริงๆอันนี้ขอชื่นชมทางทนายหญิง สอสอชิงไลทคือหลังจากที่ได้รับกระแสข่าวมานะครับออตอนที่บนโลกโซเชียลหรือต่างๆนานาที่สอสอิงอาจจะโดนโจมตีบ้าง,างอะไรบ้างเนี่ยรเรื่องที่เขาไปโพสตบางอย่างเรื่องของคอมเมนต์การทํางานในพื้นที่แต่นั้นผ่านไปแล้วนะฮะแต่ที่ผมอยากชื่นชมคนเนี้ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาลงพื้นที่หนักมากอ๋อที่ไปโพสต,ตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่แรกๆเลยที่บอกว่าทุกหน่วยพร้อมแล้วแต่รอผู้ใหญ่สั่ง ครับอันนั้นใช่ไหมซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นแนวทางสื่อสารที่บางทีเนี่ยเราต้องกลับมาปรับปรุงแต่การทํางานในพื้นที่ของสสยิงหลังจากนั้นเนี่ยเขาคือนอกจากเขาอาจจะสื่อสารในโซเชียลน้อยแต่สิ่งที่เขาทําเยอะกว่าคือลงไปเจอชาวบ้านในพื้นที่จริงๆไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยจริงๆยืนยัน,ย,น,ย,นยืนยันซึ่งอันนี้ผมเห็นหลังบ้านเขาก็จะส่งเข้ามาออบอกเพื่อนๆว่าไปไหนมาบ้างนะครับคือบางทีอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเข้าถึงฐานคะแนนเสียง แต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เคยเลือกพรคประชาชนหรือมองพรคประชาชนว่าน่ากลัวมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเร็วไปเข้าไม่ถึงชาวบ้านการทํางานในพื้นที่แบบที่บางอย่างไม่ต้องออกสื่อเนี่ยผมว่าสําคัญไม่แพ้กันแล้วสสยิงกําลังทําแบบนั้นอยู่ครั้งแรกที่โพสต์ไปอันนี้ไม่เหมาะพรคใครทบทวนเรามีการปรับปรุงในพรักกันโดยตลอดใช่ครับแต่หลังจากนั้นลงพื้นที่หนักโดยไม่ต้องออกสื่อเยอะมากครับยืนยันยืนยันอันนี้ผมผมเห็นเดินตลอดแต่การสื่อสารหลังบ้านครับ มันก็เลยเกรงไปหมดเลยไหมเพราะว่าพักประชาชนเก้าพักประชาชนก็ถูกจับผิดแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยนะผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราได้รับคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามาปรับปรุปรงการสื่อสารแต่ไม่เกรงหรอกครับอย่างที่บอกสสหญิงเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวแบบทําอะไรไม่ถูกไม่ลงพื้นที่เลยไม่สื่อสารเลยเขาลงพื้นที่ตลอดอเพียงแต่รูปแบบการสื่อสารก็ต้องภายใต,ใต้บริบทบางอย่างนะครับเราก็ต้องเ,ออเปรียบปรับปรุงการสื่อสารให,ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับคุณเท้งลงไปคนยังตั้งคอสเกตคุไปกวาดคนยังไงไม่เห็นคนติดเสื้อเลย เด่นใช่ไหมตอนนั้นเขาอาจจะเอารูปตอนที่ผมเริ่มกวาดแรกๆแต่จริงๆไปอยู่ตรงนั้นนี่นานนะครับหลายชั่วโมงก็โครนติดตัวเยอะเหมือนกันครับไม่ที่ผมถามก็คือบริบทครับพักก้าวไกลเดิมหรือประชาชนจะมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะที่คุณเรียกว่าอะไรนะออร์แกนิกอะอ๋อหัวคะแนนธรรมชาติจะ<ช>มีการเ<ช>ผยแพร่ส่งต่อกันแต่หลังๆกลายไปว่ามันกลายเป็นมันเกิดออร์แกนิกหรือไม่เ็าไม่รู้แหละตองกันข้ามเลย โหไหมอย่างอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างสสปันที่โดนประเด็นว่าที่ไปเดินอะไรไม่มีรอยโคลนเลยไม่มีรอยเหยียบโคลนเลยพิยุทธคนที่พูดเรื่องนี้แสดงว่ายังไม่เคยไปเดินตรงที่เป็นโคลนเลวๆคือเดินผ่านไปรอยเท้มามันหายหมดแล้วตอนที่ผมลงไปนี่ไม่มีจริงๆโคลนมาหายหมดแล้วไม่ไอที่เขาเดินนะที่เป็นรูปอะที่เดินเหยียบปุ๊บ แล้วข้ามไปปกติเดินบนคลนมันน่าจะมีรอยเท้าอยู่ถูกไหมตรงนั้นมันเป็นโคลนเหลวไงครับคือคนที่โจมตีเราเรื่องนี้ที่เอาเรื่องนี้มาโจมตีเนี่ยแปลว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าพอโคลนเหลวจริงเดินไปมันไม่มีรอยเท้าเหลือจริงๆอ๋อมันพลุบเลยไหลพลึบๆๆใช่ครับตรงพื้นที่โคลนเหลวนะครับไม่ใช่โคลนที่เริ่มแข็งนะกลับคืนพอลงมันก็กลับคืนใช่ครับวลายกแป๊บเดียวนะครับยกขาข้ามไปหลับกลับคืนเลยเหรอถ้าไปดูในนนใคลิปปเี่ยัน ลงบ้านหลังนั้นนะครับม,มีคลิปเดินเห็นตามทางเลยครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างว่ามันก็เป็นกรณีที่บางทีอาจจะโดนเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณบ้างเรื่องอะไรบ้างเราก็คงไม่ไปโต้ตอบในส่วนนั้นแต่นี่หลังสวดผมถามไปเลยไหนๆคุณพูดมาเพราะคุณจะเจอศึกเรื่องนี้แหละพักประชาชนเนี่ยหลังๆมีสอสอคนหนึ่งไปติดป้ายอะป้ายอะไรนะป้าย ว่าประสานงานโดยสสและจริงๆริงมีการออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นของเขาไปขอเขาติดป้ายรถคันหนึ่งที่เขาไปช่วยเป็นยังไงได้ข่าวหรือยังตรงนั้นผมยังไม่อาจจะยังไม่ได้เห็นในรายละเอียดยังไม่ได้ไปรู้ว่าตอนที่เขาติดป้ายประสานอะไรไว้ยังไงอ่าเพราะฉะนั้นที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะปรับยังไงที่จะไปต่อสู้กับการอันนี้มันคือการเมืองแบบหนึ่งครับแท้จริงประการใดผมไม่รู้นะในพื้นที่แต่มันเกิดปรากฏก,การณ์อย่างนี้ขึ้นมาซึ่งพักคก้าไกลหรือประชาชนไม่เคยเจอถูกไหมในอดีต ที่ผ่านมาเขาเติมคุณใช้สนามนี้อยู่คนเดียวเลยโดยหลักครับเป็นยังไงที่ผ่านมาผมคิดว่าเราโดนเรื่องของข้อคลเลหาเรื่องของการโจมตีทางการเมืองแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําแบบเดิมมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือถ้าเขาสาต์โครนมาเราไม่สาตคนกลับเราตั้งใจทํางานอย่างเดียวนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสาต์คนกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้วิธีการทํางานการเมืองแบบที่เราอยากนําเสนอเนี่ยมันก็เสียไปด้วยครับอะไรนะแฟกอะไรนะ เช็คอะแฟกเช็คใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาครับตั้งขึ้นมาเพื่อการแก้ข่าวตอบโต้เลยเป็นยังไงครับก็เพื่อทําให้เราตอบสนองได้เร็วขึ้นคือบางทีถ้าใช้ช่องทางสื่อของพักหลักเนี่ยจะโต้ตอบได้ไม่ทุกประเด็นบางทีมันเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆเกินไปที่เพจพักไม่ควรลงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พักพยายามปรับปรุงการทํางานนะก็ตั้งเพจขึ้นมาแยกเฉพาะแล้วก็เพื่อตอบโต้ประเด็นเล็กๆแบบนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับมาวันที่ประชุมกัน ประชุมพักเลยนะสัมมนาแล้วก็มีรองหัวหน้าพักเป็นเจ็ดคนถูกไหมฮะรองเลขาธิการพักสิบสองคนโคศกพักยังไม่ได้ตั้งตั้งหรือยังโคศกพักเป็นหน่นยทีมใช่ครับตั้งไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรองโคศกพักเพิ่มครับมีตัวแล้วครับมีตัวหมดแล้วบอกได้ไหมเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าครับอันนี้เป็นการแต่งตั้งไม่ใช่หรอไม่ต้องเลือกเนี่ยใช่ครับเป็นการแต่งตั้งผมจะย้อนกลับไปคุณบอกคุณจะเล่าให้ผมฟังทั้งสองท่านใครจะเล่า ประเมินแล้วว่าข้อที่หนึ่งอ่ะจะคือต้องให้ปาติลิตจากสาเ็ดขึ้นมาเป็นห้าสิบหมายถึงคะแนนนิยมทั่วประเทศเพราะปาติลิตมีหนึ่งร้อยที่นั่งถูกไหมฮะครับคุณต้องได้บัญชีรายชื่อคนมาเลือกคุณเนี่ยเฉพาะบัตรท,ที่เป็นบัญชีรายชื่อครึ่งหนึ่งของประเทศครับประมาณยี่สิบล้านเสียงครับยี่สิบล้านเสียงอันนี้เป้าหมายครับ,รบแล้วสอสอเขตเอาห้าสิบลบด้วยสองร้อยเจ็ดสิบเหลือสองรอยี่สิบคน สองร้อยเขตเกินครึ่งของสอสอเขตเพราะสอสอเขตมีสี่รออ่ะคุณจะทำไงครับก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับของเรื่องของการวิเคราะห์ผลคะแนนนั้นว่าไปพี่ติ่งเคยทํามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยอย่างที่บอกว่าการทํางานในพื้นที่จริงๆเป็นสสที่เข้าถึงประชาชนจริงๆเป็นสิ่งสําคัญนะครับ รูปแบบการทํางานการเมืองพอลงไปดูในรายละเอียดนะครับพี่วุิอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนถ้าเราเคยถูกโจมตีอมโอ้ยอสสพักนี้ไม่ไม่ช่วยไม่ทําอะไรเลยเราเองก็ต้องพยายามสื่อสารลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่ามไม่จริงทุกปัญหาคุณเรียกเราไปเนาะเราช่วยเหลือได้แต่เราช่วยเหลือไม่เกินตัวนะครับรวมถึงนอกเหนือจากการที่ไปช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของออปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการผลักดันนโยบายนี่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของ พระราชบัญญัติต่างๆที่แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินพรบจัดสรรพรบประมวลที่ดินที่เป็นเรื่องปัญหาหน้าบ้านชาวบ้านนะครับปัญหาน้าท่วมปัญหาถนนต่างๆเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินเอกชนเนี่ยทุกคนเจอ,อไอ้แบบนี้หยิบเข้ามาผลักดันแก้ไขในสภาได้นะครับถ้าภาพใหญ่สสยังสามารถผลักดันได้อีกหลายเรื่องอ,อย่างเช่นที่จะเข้าวันพุธนี้พรบาาการแข่งขันทางการค้าแบบนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสสเขตสสบัญชีรายชื่อ ต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไปหมดนะครับคือคุณต้องสร้างผลงานในแง่ของนี้จิตบรรดาให้ได้ให้ได้ใช่ครับถูกไหมฮะอาการผักดันกฎหมายก็ไม่ง่ายหรอกมันต้องให้เขายินยอมพร้อมใจอ่ะเพราะคุณเป็นฝ่ายค้านเสียงคุณไม่ถึงครึ่งถูกไหมไอ้ที่ผ่านมาไอ้ที่ยินยอมพร้อมใจดูจะมีอะไรบ้างล่ะไม่ก็ไม่ได้ครบทุกเรื่องนะหลายเรื่องก็ไม่ได้ผ่านถูกไหมก็หลายๆเรื่องอาจจะยังทําให้สําเร็จในแง่ของความร่วมมือแต่เราก็ยังเดินหน้าที่จะทําแบบนี้ต่อ นะครับผมผมคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราคงไม่หยุดนําเสนอ,อส่วนรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนไม่สนับสนุนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่เรามีหน้าที่เดินหน้างานของเราไปอ่ค,อคุณชัยยุทธ์ว่าไงคือ <c oughs> ผมจะพูดในงานของการตั้งพักนะครับเวลาผมคุณเท้งพูดนั่นก็บทบาทต่อๆเนาะในคือเรียกว่าการทํางานใชหน้าบา้านน้าบ้านก็ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความพร้อมนะครับว่า เราเหมาะสม,มในก่อนที่จะเหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลในขณะที่ทางผมเองเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในการสร้างฐานสมาชิกที่มีความเข้มแข็งขึ้นสร้างโครงสร้างของพักที่ยึดโยงกับสมาชิกที่เราจะมีการเลือกตั้งระดับตัวแทนพักประจำอำเภอ,อ,อเป็นคณะกรรมการจังหวัดอ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ผมต้องพยายามทำใหนะ้ให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่น อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับเรานะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กําลังจะมาถึงนะครับและผมคาดหวังว่าถ้าหากว่าพักสามารถเอาชนะได้นะครับตามที่เราวางเป้าหมายไว้นั้นก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้แสดงผลงานจากการบริหารงานจริงๆนะครับก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเนาะที่จะทาให้ประชาชนรู้สึกว่าพักนี้ไม่ใช่แค่พูดแต่ทําให้เห็นจริงได้ซึ่งอันนี้ก็เป็น เป็นเป้าหมายที่ทางเราวางไว้เหมือนอ๋อคุณหวังว่าถ้าคุณได้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารบ้านจนมีเงอนใครจะได้แสดงผลงาน<ช>จ,ะจะได้แสดงฝีมือว่าต่างยังไงใช่ไหมใช่ครับคือเวลาเราบอกว่าเราจะไปถึง27 0ิหรือเกินครึ่งเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว,ว่าเส้นทางที่ต้องเดินอันแรกเราต้องสร้างพักได้ก่อนต้องมีพื้นฐานสมาชิกระดับทั่วทั้งประเทศระดับอำเภอต้องได้หมด เมื่อนั้นฐานความนิยมเราจะไป20ล้านไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถสร้างตัวแทนพักระดับอำเภอได้แน่นอนแค่อําเภอไม่พอเราต้องการไปถึงระดับตำบลอันนี้คือเขาเรียกว่าโครงสร้างสมาชิกพักที่ต้องวางรากฐานไว้อันที่สองก็คือเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีสองอสองเหตุผลเหตุผลแรกถ้าชนะก็จะไปแสดงผลงานอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการเขาเรียกประสบการณ์ในการทํางาน ทำงานหาดเสียงอีกแบบหนึ่งแบบท้องถิ่นซึ่งซึ่งนี้สำคัญคือหลายคนคาดการว่าในอนาคตเรามีโอกาสสู้หนึ่งกับทั้งหมดใช่ไหมครับที่หลายคนพูดถึงลาดบุรีโมเดลหรือพิโรโมเดลซึ่งเรื่องนี้เราเองก็จะใช้เรื่องการเลือกตั้งทงถิ่นรอบนี้แหละในการที่จะสั่งสมประตบการณ์ในการสู้แบบที่ที่ต้องแข่งขันกับทั้งหมดเรากับทั้งหมดอย่างเงี้ยผมคิดว่า มันจะมีจังหวะเก้าของเราที่เดินทีละขั้นทีละขั้นนะครับถ้าเราไปได้เนี่ยผมก็คิดว่า27 0ิบก็ไม่ได้ไม่ได้เกินเป้าเลือกตั้งท้องถิ่นที่คุณยังไม่ชนะเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่คือ<ห>ความท้าทายนแม้กระทั่งไอ้ที่เป็นทางการจรกิงคืออบจราชบุรีถูกไหมใช่ครับไอ้ที่ไม่เป็นทางการก่อนหนะ้าคือสสไปช่วยอะไรต่างๆโอ้ที่ไม่เป็นทางการก็ต้องบอกว่าไม่เลยคะแนนเก้าหน้าเนี่ยเออใช่ไหม คณะก้าวหน้านั้นปี62 63เนาะอ่า63 64ตอนนั้นก็เรามันเทียบกันไม่ได้ถ้าจํากันได้ตอนนั้นพักอนาคตใหม่ความนิยมระดับประเทศแค่10บกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับ17เอร์ซนอามาถึงตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้สักจังหวัดไหมอ๋อผมผมต้องตั้งเป้าหมายว่าต้องชนะทุาคสอบประมาณหน่อยนะอ่าเป้าหมายของเราเราต้องการชนะทุกภาคทุกภาคอย่างร้อยต้องทุกภาคครับอ่า ภูเก็ตส่งแน่ๆอุดรส่งแน่เขาเพิ่งลาออกถูกไหมเชียงใหม่ประกาศแล้วครับะตะวันออกมีไหมมีครับมีตราดอ,อ,อย่างที่เป็นต้นครับแล้วก็จะมีระยองแน่นอนอันนี้คือเป้าหมายแถ้าไม่ได้เลยคุณจะทําไงเนี่ยก็ถามแรงไปไหมไม่ไม่แรงครับผมคิดว่าการวางเป้าหมายเนี่ยอ,อมันก็ต้องวางเป้าหมายแบบนั้นนะครับออถ้าเราวางเป้าหมาย ตำ่ำมันก็ไม่ท้าทายนะการที่เราคือเวลาเราบอกว่าเราต้องการชนะการเลือกตั้งเจ็ดตูนเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้โอกาสของเจดตูนที่เราหวังไว้ก็อ,อาจจะล,ลดร<ด><ด>้อยลงอะไรทํานองนั้นดังนั้นเราวางให้เหมาะสมอะ่ะถ้าเราคาดหวังจะชนะในปีเจดตูนย่ไอ้นี่คือผมคิดว่าเราต้องข้ามตรงนี้ได้ต้องชนะท้องถิ่นให้ได้ต้องชนะให้ได้ ถึงจะไปสู่เจ็ดศ<ช>ูนย์เหมือนเป็นด่านใช่ไหมเป็นด่านที่เราต้องผ่านให้ได้อาจจะมันยากกว่าเลือกตั้งสสอนะใช่ครับอบาาจอนี่แปลว่าเขตเลือกตั้งไปเขตจังเขตจังหวัดไปเขตเลือกตั้งนะครับคือทั้งจังหวัดคือเขตใหญ่มากครับแล้วก็เป็นลักษณะของท้องถิ่นซึ่งการเลือกตั้งตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนปัจจุบันท้องถิ่นกับระดับชาติเด่ยคนเขาแยกนะคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือจะไม่เอาการเประดับชาติเข้าไปจับท้องถิ่นผมคิดว่าไม่ทั้งหมดอื สิ่งที่เราเห็นนะครับคนที่เลือกพักอนาคตใหม่ม,มีแนวโน้มที่จะเลือกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าเช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าคนที่เคยเลือกพักก้าวไกลก็มีแนวโน้มที่จะเลือกท้องถิ่นของพักประชาชนอ,อันนี้คือผมคิดว่าการยึดโยงของพวกเราเนี่ยตั้งแต่อนาคตใหม่มาตู่ก้าวไกลพักประชาชนคือยึดโยงด้วยความคิดด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น สมาชิกแน่นอนนี่ชัดเจนต้องเลือกอย่างนี้อยู่แล้วส่วนคนที่เคยเลือกก็จะตึมทับความความเป็นแนวคิดแบบนี้เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นคนแท้งผมเห็นใจคุณเลยตั้งแต่คุณมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคุณต้องนั่งถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ที่ราชบุรียอมรับเสียงของประชาชนครับพิยุทธ<笑><笑>เราไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ครับมันแพ้นะเราแค่ไม่ประสบผลสำเร็จทำไมพูดคำว่าแพ้ไม่เป็นหรอ คือผมคิดว่าที่เราเข้ามาสู่สนามเนี้ย <c oughs> เราต้องการเปลี่ยนการเมืองให้ดีขึ้นแล้วเราละทิ้งความหวังประชาชนไม่ได้แล้วอย่างที่บอกว่าสนามการเมือง <c oughs> เล็กๆ้น้อยบางทีมันเป็นทางขาดระหว่างทางที่เราต้องปูพื้นฐานให้ดีแล้วเดี๋ยวไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมผมเชื่อว่าเรายังมีโอกาสอยู่ราชบุรีตอนนั้นเนี่ยคุณก็วิเคราะห์ว่าถ้าเทียบกับคณะก้าวหน้าเคยส่งเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเยอะครับแต่ยังไม่พอจะชนะใช่ไหมแถลงยอมรับเสียงของประชาชนว่าให้คู่ต่อสู้ชนะ เกี่ยวกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้กําลังใจคู่ต่อสู้ด้วยว่าก็เขาได้รับสันทามติจากประชาชนมาก็ให้เขาเดินหน้าทําประโยชน์เต็มที่แล้วเลือกตั้งพิชโลกเขตหนึ่งคาบ้านเลยนะคุณเฮ้งในยุคที่คนอยู่หน้าพรคประชาชน3ามแรงไปไหมมันมีปัจจัยหลายอย่างครับพ่ยท์อ่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมันก็มีในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมด้วยในเรื่องของการที่มีผู้สมัครจํานวนเบอร์ลดลงอ่าเขามาลุมอ่าที่ค้าวิเคระห์กันอ่ะไม่มีใครปฏิเสธเนี่ยครับก็เนี่ยแหละครับเป็นหลายปัจจัยแต่อย่างอย่างที่บอกในฐานะ พักการเมืองพักการเมืองหนึ่งที่ลงสนาม,อ,มอะผมคิดว่าพอผลออกมามันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดว่าเราแพ้เพราะอะไระผมนึกถึงภาพความพืดเขิมหลังจากยุคพักนะจําได้ใช่ไหมที่พักอานะอาที่ตรงรามกระแบงอาาอนะืคนใหม่ที่ขึ้นเวทีปราศัยกันบอกเก็บความโกรธเอาไว้ไปในการเลือกตั้งและจากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าย,ยักษ์ไหลแล้วไปต่อกลายเป็นว่าเฮ้ยมันชักจะไม่ใช่มันเหมือนคะแนนนิยมมันลง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  จากผลการเลือกตั้งจาาโพก็ดีทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้คุณเท้งถามอีกทีหนึ่งไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่ไม่หวันหหหว่นไหวแม้แต่น้อยเลยครับแล้วไม่ท้อเลยไม่ท้อเลยครับแล้วก็คิดว่าเราต้องทํางานในพื้นที่ให้หนักมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อที่จะทําให้เราแก้จโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้คือเวลาออกรายการต่างๆเนี่ยจะมีการวิเคราะห์การเมืองเยอะก็เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ไหมครับซึ่งเรารับฟังทุกคอมเมนต์แต่ถามว่าพอกลับมามองตัวเราเองเราทําอะไรเพื่อที่จะแก้โจทย์ตรงนั้นได้บ้างสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมมาเเรื่องดิ ทำยังไงให้เราได้เป็นที่ยอมรับอของประชาชนในพื้นที่ก็จะกลับมาเรื่องเดิมว่าทํายังไงที่เราจะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมถึงแม้ตอนนี้อยู่ในฐานะพักฝ่ายค้านก็เดินหน้าทํางานเต็มที่ให้ประชาชนจับต้องผลงานได้อ,อ่ะครับอย่างล่าสุดพักรวมยสรช่างชาคุณธ,ธนกรบวงบุญคณชนะค่ะรองหัวหน้าพาเขาอกรณีแก้รำ่ำโดยปมจริยธรรมเนี่ยพักประชาชนประกาศพัก จริงคือถอยแหละพักก่อนพอไม่ต้องการให้ไปเป็นเงื่อนไขเดี๋ยวจะไปล้มแพ็กเกจอื่นของการจะแก้รัฐมนูนรายมาตาถูกไหมแต่ก็จะมีคนบอกว่าในตามองว่าปัญหาของประเทศมากมายคุณธนกรเมื่อวานนี้บอกพักประชาชนดูจะวนอยู่กับเรื่องพวกนี้คือวนอยู่กับเรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารแก้รัฐธรรมนูญแก้ยุทธศาสตร์ชาติเอ,อ,อะไรนะ นิรโดหนึ่งหนึ่งสองวนอยู่กับเรื่องนี้ไม่สนใจปัญหาของประชาชนไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนที่เรื่องปากท้องหรือปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องใหญ่คุณจะตอบอยังไงพี่ยทธกลับไปดูแล้วก็ชิะชวนทุกคนนะครับกลับไปดูวาระการประชุมสภาวันนี้จนถึงปิดสมัยประชุมเรามีพรบหลายฉบับที่พักประชาชนเสนอ,อเราแยกออกมาเป็นสามชุดชุดการเมืองดีเศรษฐกิจดีคุณภาพชีวิตดีเรื่องเศรษฐกิจดีมีพรบแข่งขันทางการค้ามีเรื่องสุราก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แน่นอน เรื่องคุณภาพชีวิตดีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วพรบจัดสรรที่ดินประมูลที่ดินแก้ไขปัญหาห,าหน้าบ้านให้ประชาชนทุกคนในประเทศนี้เรื่องการเมืองดีมีพรบระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมทํายังไงให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพทํายังไงให้กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในอนาคตนี่แหละครับเนี่ยชุดแพ็กเกจที่เรามีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเนี่ยมันจะผ่านได้อาจจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลด้วยครับซึ่งก็คงยากแล้เพราะเพื่อไทยก็ยังถอยเลยค่ะ ช่มเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกว่าเราใช้คําว่าพักนะครับไม่ใช่ใช้คำว่าป่อยเพราะว่าเรายังยืนยันว่ามีปัญหาอยู่ <c oughs> เพียงแต่ถ้ายังดันเรื่องนี้ต่อเนี่ยเดี๋ยวจะโดนดอีกซีกฝั่งนึงเอามาเป็นข้ออ้างในการล้มแพ็กเกจที่เหลือเราอีกโคแพ็กเกจอันไหนไหนมาผมถายีบสเช่เรื่องหนึ่งเ,เรื่องพาม่าก,กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงที่ผ่านมามากจริงๆกระทบกระเทือนไหม อันนี้ยอมรับตามข้อทจจริงว่ามีบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเพราะาช่วงนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันใกล้เกินเกินไปคะแนนนิยมพักอะ่ะคะแนนนิยมพักผมก็คิดว่าไม่ได้มีเป็นนนย่าสาคัญที่บอกว่ามีบ้างเนี่ยคือบางทีลงไปในพื้นที่แล้วจะเจอประชาชนบางท่านที่เขาเข้ามาบอกเราจริงๆซึ่งเขาได้รับฟังความคิดความเห็นแบบนั้นมามหน้าที่ของเราก็คืออธิบายนะครับซึ่งประเด็นเรื่องพม่าเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสารมาโดยตลอดคือการยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าวันนี้เนี่ย มีชาวพม่าอยู่ในประเทศไทยหลายล้านคนแล้วจํานวนมากเหล่านั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่นอกระบบอพออยู่นอกระบบก็มีปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเก็บสวยบ้างไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดบ้างเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีแรงงานชาวพม่าอยู่ในประเทศหลายล้านคนมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอากลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่เราจะได้จัดการปัญหาต่างๆเหล่าน,น,นั้นได้ดียิ่งกว่าอ,อันนี้คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารอันนี้คือเรื่องแรงงานถูกไหมการเข้าระบบก็แปลว่าได้ิทธิ์ตามกฎหมาย เพราะสิทธิค้ใช่ครับถูกไหมแต่มันมีเรื่องผู้ลิ้ัยอะไรต่างๆด้วยซึ่งพรรคคุณถูกโยงไปหมดเลยถูกไหมก็มีข้อพิพา์วิจารณ์บ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าจากที่ผมได้ยินในพื้นที่เนี่ยคือมีความเข้าใจผิดว่าจะให้สิทธิแรงงานเท่ากับคนไทยในฐานะพลเมืองซึ่งเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากกว่าต่างหากนะครับถือว่ามาตกลงจากนี้เป็นต้นไป ยืนยันที่ผ่านมาไม่ขวัญเสียไม่ท้อถอ,ถอยถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมหลายประเด็นที่ผมลองไล่ถามดูเนี่ยนะในโซเชียลเก็จะเจอแล้วถูกไหมครับในสิ่งที่ก่อนหน้าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทําขนาดนี้ตอนนี้เขาก็มีการใช้โซเชียลเต็มที่จุดแข็งของพรรคก้าไกลในอดีตคือเรื่องโซเชียลถูกไหมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญผมคิดว่าโซเชียลมันเป็นแค่ช่องทางในการสื่อสารนะ <Ừ. S 2> สิ่งที่สําคัญกว่าคือความคิดของเรา <Ừ. S 2> แนวค,คิดของเราครับขนาดเดียวกันเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาก็ไม่คาดคิดว่าคุณจะมาขนาดนั้นครั้งต่อไปเขาเต็มที่แน่บางที่ก็ตกลงกันได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ที่จะสู้กันนะหนัมันจะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วหรือ,อยังไงคุณแทงถ้าจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นมามืดเขาไม่ทันระวังตัวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่จริงเพราะว่าตอน,อนอนาคตใหม่เราเป็นมามืดจริง ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราอยู่นอกสายตาเพราะนั้นพอเราได้ผลมามาเป็นเก้าไกผมว่าสนามเก้าไกการเลือกตั้งปี6 6เนี่ยทุกคนเต็มที่หมดแล้วนะแคมเปญแลนดซไลด์ต่างๆทุกคนเต็มที่หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าในการผลการเลือกตั้งปี6 6ที่บอกว่าเราได้มาเพราะเขาไม่ทันระวังเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงแน่นอนตั้งแต่สนามที่แล้วเนี่ยทุกคนเต็มที่หมดแล้วเราชนะมายามที่ทุกคนเต็มที่ครับไม่ใช่เขาประมาทไม่ไม่ใช่แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจที่เจะรูรี่สูปีเร็ะ ทอทอทอเท้งทั่วไทยคะ่ะเท้งทั่วไทยคุณจะเดินสายกันใช่ไหมครับก็เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจให้คุณเท้งไปเจอกับพักด้วยสมาชิกพักซึ่งคุณเท้งตั้งใจจะไปทุกจังหวัดซึ่งทางผมเองก็ต้องวางวางให้เป็นนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดเจอสมาชิกสัมพันธ์แล้วให้คุณเท้งได้ไปเจอน,นะครับพร้อมกับเจอคณะทํางานจังหวัดทุกจังหวัดครับซึ่งคณะทํางานจังหวัดก็ถือว่าองค์กรยพบที่สาคัญของพักที่ผ่านมาคุณเท้งยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเท่าไหร่ ส่วนคุณเทง้งก็ไม่ก็เลยนะไม่จิตตกใช่ไหมตอนนี้ผมจะ,จะถามเรื่องนี้เนี่ยเดินหน้าทำงานพิยุทธอย่างททเนี่ยครับไม่เป็นบางคนก็ขวัญเสียโอ้ยตายหามาผุดอุดแพ้อีกแล้วให้แพ้อีกแล้วให้โพอรอางีเสียสมาธิตรงนั้นไม่ได้เลยพิยุทธททเนี่ยหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพิยุทธล่องเอาสามร้อยสิบห้าวันที่จะทำเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดภายในหนึ่งปี อันนี้ผมตั้งเป้าไว้ในใจนะครับพยายามทำให้ได้แปลว่าทุกๆ5วันเนี่ยหารแบบคร่าวๆนะทุกๆ5วันผมต้องไปหนึ่งจังหวัดผมคงไม่มีเวลาเสียสมาธิกับเรื่องอื่นก็เดินหน้าเต็มที่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเจอเจออะไรก็เจอกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเจอคุณก็จะเจอนะในโซเชียลเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมเดี๋ยนี่แทบจะรายวันเลยก็เอากลับมาเป็นครอบปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อไม่เสียสมาธิครับในโอกาสนี้ข้อ3คุณรักษาจุดยืนอุดมการพักถูกไหม ในโอกาสนี้ถ้าเกิดคุณทําได้เป็นระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งถามลวงน้าได้ไหมณตอนนี้นะครับถ้าถามว่าจะรวมกับพักใดได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเร็วไปที่จะตอบเพราะทุกๆพักเนี่ยพอเข้าสู่สามเลือกตั้ง<ม>เขาจะต้องขึ้นเวทีดีเบตถูกถามเรื่องจุดยืนทางการเมือง<ม>ถามเรื่องนโยบายเพราะนั้นณตอนนั้นเนี่ยพักประชาชนถึงจะสามารถตอบได้ว่าจุดยืนทางการเมืองและนโยบายของใคร ที่ไม่สามารถรวมขั้วกับเราได้จริงๆถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกเหรอพี่หยุธครับผมเข้าใจว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสมการทางการเมืองนะครับผมเข้าใจว่าประชาชนทุกคนรวมถึงโหวตเตอร์ของพรรคประชาชนด้วยนะเขาเข้าใจเรื่องสมการทางการเมืองครับเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะตอบเรื่องนี้ได้จริงๆเนี่ยผมว่ากว่าจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งถึงจะตอบได้รวมไปร้างชาติรวมได้ไหมอันนี้ก็ไม่น่าได้อยู่แล้วนะครับพี่พีวจะย์ถามอย่างนี้เลยดีกว่าไปรอใกล้ๆตั้งดีกว่าพรรคที่น่าคิดมาก ูมิใจไทยครับก็รอรอณตอนนั้นดีกว่าอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้พิยุทธที่ผ่านมาเนี่ยปกติพักประชาชนหรือก้าวไกลเป็นพักที่ชัดเจนตลตอดตอนนี้ผมตอบชัดเจนได้พิยุทธตอนนี้เลยว่าการเลือกตั้งปี66ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เราปฏิเสธเขาแต่เขาปฏิเสธเราถูกไหมครับเขาบอกว่าไม่สามารถรวมกับพักการเมืองที่เสนอบางนโยบายได้ถูกไหม ใช่อะเพราะนั้นมันไม่ได้ทางการนะเป็นทางการนะมันไม่ได้เป็นปัจจัยของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่เลือกเขานะเขาก็เลือกไม่เลือกเราเหมือนกันเพราะนั้นนะตอนนี้มันก็ไม่แฟร์ที่จะถามทางฝั่งเราอย่างเดียวผมถึงบอกว่ามันต้องรอเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วมันต้องถูกถามทุกพักว่าจุดยืนแต่ละพักเป็นยังไงอืพักเพื่อไทยอ่ะก็เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันรอเข้าสู่สนามการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอ่าเพราะฉะนั้น แต่ถ้าวันนั้นสนามการเลือกตั้งประกาศยังไงก็<ๆ>จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับคือสิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดสัญญากับประชาชนก่อนเข้าคูหาเป็นยังไงหลังคู่หาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคําพูดบนเวทีดีเบตคุณนะ่ะส่งผลถึงการกาคะแนนเสียงของประชาชนมไม่ใช่ว่าคุณพูดแบบนึงเขากาลงคะแนนเสียงให้หลังเลือกตั้งคุณไปทาอีกแบบอ่ะเข้าใจตรงกันเดี๋ยวรอดูคุณจะเดินทาง77จังหวัดภายใน1ปีกับแคมเปญที่ชื่อว่าเทงทั่วไทยตอนนี้กรรมธิการติดตามงบเนี่ยเป้าหมายให้คุณสุ ไปเป็นประธานแทนคุณแล้วเนี่ครับผมรอการโปรดกล้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็วันพรุ่งนี้วันวันที่หนึ่งเอออาออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วครับออกกำหนดเอาไว้าาแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวาดเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นทางการครับแล้วก็จะได้อพพภิปรายคิดไว้ว่าจะอพพภิปรายท่านนายกรัฐบาลนายยมตรีรัฐบาลแพทองทานเนี่ยไม่ไว้งใจไหม มีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเนื้อหามาแล้วบางส่วนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมแต่จะยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ซึ่งมีการประมาณการกันเอาไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นปีหน้าครับโอ้ให้เวลาเยอะนะก็ต้องให้คอรมอชุดใหม่มีเวลาทำงานนิดอ๋อต้นปีหน้านี่ปลายปีละลืมต้นปีหน้านี่ปลายน่ตุลาแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาอีกาสามสี่เดือนครับอ่าต้นปีหน้านี่เองใช่ไหมค่ะมีแน่ครับอ่าตามกระดูกไม่ร้องเพลงจริงหรอ เดี๋ยวพี่กฎหมายยาเลยครับไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองคน, <laughs> คนอื่นเขาล้องเป็นขนมเลยนะ <laughs> คุณแทงชักนิดนึงเดี๋ยวพ้นอบจเราลองได้พี <laughs> อ่ะข่าวก่อนก็พ้นอบจอข่าวนี้อีกแล้วติดตามดูกันต่อไม่เป็นไร <laughs> คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเป็นเพราะมาร้องเพลงในรายการนี้นะ <laughs> ใช่ <laughs> ผมจะรู้สึกผิดค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากเขาจะมีการเดินสายไปรับฟังความคิดความเห็นของสื่อสารมวลชนด้วยถูกไหมว่ามองพักของคุณยังไง <utan> <tremb> มีอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามดูวันนี้ขอบคุณมาก <คะ S 2> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะ<ค>ทั้งสองท่านขอบคุณผู้สนับสน,นุนรายการช่วงหน่อยน้องไบร์ผู้สนสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะย,ย,ยายาสีฟัญญน,น <ฮ Rules. S 2> ยินตันเฮิร์บค่ะยินตันเฮิร์บยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภพาพฟันและช่องปากด้วยพลังสมุนไพรเข้มข้น7ชนิดช่วยบำรุงเหงือกและฟันค่ะมี2สูตรนะคะสูตรออริจินอลสีฟ้าสำหรับคนรักสมุนไพรเข้มข้นกับสูตรสเปีรมิ้นสีเขียวสำหรับคนที่ชอบความเย็นกลิ่นมิ้นสด ม,มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ